สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำผัดฉ่าปลาอินทรีกันนะครับโดยเครื่องแกงอะไรก็มีไม่มากครับมีทำในครัวเรือนครับตั้งกระทะครับแล้วก็เอาพริกแกงที่เราทำไว้ครับแต่น้ำมันน้อยพริกแกงที่เราทำไว้ก็คือมีพริกขี้หนูสดแล้วก็ตะไคร้หั่นกระขาครับแล้วก็ผิวมะกรูดหน่อยหั่นแล้วก็ตำโขกให้เข้ากันนะครับใส่เกลือนิดเพิ่มรสชาติอร่อยครับแล้วก็นำพริกแกงของเรามาผัดครับผัดให้หอมเลยครับหอมกลุ่นด้วยไฟกลางครับเดี๋ยวระหว่างผัดเราก็ไปหั่นปลาอินทรีครับหั่นปลาอินทรีมาเป็นแว่นๆนะครับเพื่อเราจะมาใส่ในผัดฉ่าปลาอินทรีของเรานะครับอันนี้พริกแกงเราก็เริ่มหอมกุ่นนะครับนำปลาอินทรีมาใส่ในกระทะครับผัดให้เครื่องแกงมันหอมก่อนนะครับพอเดือดได้ที่นะเราถึงใส่กันมันจะได้ไม่คาวครับใส่ปลาอินทรีผัดต่อไปครับให้เนื้อปลาอินทรีจากสีชมพูครับให้กลายเป็นสีขาวแล้วครับตอนนี้เราอย่าคนนะครับเพราะคนเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวกระชายนั้นเราต้องหั่นเป็นฝอยๆไปก่อนนะครับแล้วก็นำกระชายหั่นเป็นเส้นๆน่ะเอามาใส่นะครับเพิ่มความหอมครับใบมะกรูดฉีกนะครับพระเอกในงานทุกงานครับต้องมีใบมะกรูดครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดรสดีครับน้ำตาลหน่อยครับให้ถ้าชิมแล้วให้มัน3รสครับปานกำลังดีปานเค็มนิดหน่อยครับน้ำตาลนิดก็รสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็ซอสนะครับผัดต่อครับถ้าเกิดบางคนเขาชอบใส่มะเขือพวงก็ใส่ได้ครับใส่มะเขือเปาะหั่นชิ้นก็ดีครับหรือจะใส่ทั้ง2อย่างเลยก็ได้ครับตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็หั่นไอ้เตรียมเม็ดพริกไทยครับพริกไทยแล้วก็เตรียมข้าวตักไว้เลยครับรัดข้าวก็ได้ครับหรือจะทำเป็นจานเด็ดก็ดีครับก็ผัดไปต่อไปครับให้หอมกุ่นเลยครับอันนี้มันก็เริ่มสุกแล้วครับตามด้วยใบกะเพราครับใบกะเพราแล้วก็เม็ดพริกไทยครับใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมร้อนแรงครับเผ็ดฉ่าด้วยครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานให้ช่องของผมด้วยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ